รพเชิญฟังอีสปร้องส่งเพื่อดับโลภโกรธลงและเอาไว้ปลงสังขารพรพิรมรวบรัดโดยเลือกคัดข้อไขคัดถ้อยคำไม่ซ้ำใครไม่สาไทยหลักฐานเริ่มละครับจับข้าวไม่ยั่วเย้าแยบยลอินทรีย์หนึ่งบินวนสายตาคนอาหารเพื่อพบลูกสัตว์ไรจะเฉียวไปเปรอะปรนให้ลูกตนกินสักตัวบินหามาทั่วหลายย่านเหลือบเห็นลูกหมาจิ้งจอกกลางเล็บออกพุ่งตัวลงเฉียวหัวแล้วบินเหินกวักปีกเพลินพ้นผ่านลูกจิ้งจอกร้องจ้าแม่ตามมาทันทีจนถึงโคนกลางรังอินทรีบนยอดพฤกษีไพศาลจิ้งจอกฮ้อนเพราะห่วงและความห่วงลูกอ่อนที่อินทรีเอามาซ่อนด้วยใจสะท้อนสะท้านน้ำตาคลออยู่โคนไม้ขึ้นไม่ได้แงนดูนางอินทรีก็อดสูเกาะคบดูด้านด้านนางจิ้งจอกบอกอินทรีเราต่างก็มีลูกอ่อนยายลักลูกเราเอามาซ่อนเรามาวิงวอนขอท่านสงสารลูกน้อยหิวนมจึงร้องระงมหิวจัดนี่ปากเราคมนี่นมเราคัดอย่าคิดประหัตประหารอินทรีจ้าโปรดเห็นใจส่งมาไวๆอินทรีโปรดปราณีคืนมาจงเมตตาสงสารอินทรีฟังนางจิ้งจอกสายหัวกรอกไปมาทำหน้าบึ้งปึ่งชาอ้าวหมดเวลาแล้วท่านต้องปล่อยจิ้งจอกเป็นยาจกอยู่ใต้รังนกอันธพาลฟังความจริงจอกสายหัวกรอกเหยียดยามโดยไม่มีความสงสารขยับปีกพลิกลูกตาแล้วตอบมาขึงขังว่าใครจะชอบใครจะชังเราไม่ฟังใครขานหากใครดีใครอยู่ใช่พูดผูกคมเหงตัวเจ้าเองทิ้งลูกเจ้าทำไม่ถูกหลักฐานไม่ระวังไม่ระแวงแล้วยังมาแกว่งเดินกวางหน้าไม่อายทำย้ายคางยกตัวอย่างโวหารชักแม่น้ำด้วยคำคมทำเป็นคมเป็นคืนเราไม่ส่งลูกเจ้าคืนอย่ามาทำยืนหางยานเย็นวันนี้ลูกเจ้าจะต้องกระเดาแดดินเป็นเหยื่อให้ลูกเรากินลูกเจ้าต้องสิ้นสังขารนางจิ้งจอกแสนเจ็บ
อินซีเน็บช้ำใจจึงวิ่งไปคาบดุนไฟที่ไม่อยู่ชายลำธารไม่กลัวร้อนแม้ไฟลุกความห่วงลูกรีบโจรคาบไม้แห้งสุมรุมโคนไฟลุกโชนแดงฉานแรงไฟพุ่งเปลวพรั่งเกือบใกล้รังอินทรีย์ยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีจนนกอินทรีย์พลุกพล่านอินทรีย์น้อมยอมจำนนเพราะกลัวลูกตนไม่ไฟนำลูกจิ้งจอกคืนให้โดยปลอดภัยพ้นผ่านจบนิทานอันสุนทรครูเคยสอนลูกศิษย์คติเรื่องนี้มีให้คิดอย่าหลงผิดล้างคลานยามเป็นใหญ่ไฟนิยมวางตนให้สมเป็นใหญ่อย่าวางกามข้ามหัวใครสร้างผิดสร้างภัยโดยผ่านข่มผู้น้อยผิดพฤตินัยสำรีดไทยเขาทั่วเหมือนอินทรีย์ใจชั่วประพฤติตัวร้าวฉานธรรมรสว่าทุเรศเห็นกิเลสเป็นกีฬาตูธรรมะพระสัมมาแต่ปรารถนาวิมานมากโลภะโทสะมากโมหะใจหินไม่สร้างความดีฝากดินชั่วจนสิ้นลมพรานขุมนรกยังยกขยับไม่ยอมรับวิญญาณ